กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยังคงเดินหน้าดูแลและเยียวยาแรงงานประมงไทยที่อยู่ในประเทศอินโดนีเซียอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งจากการค้นพบแรงงานทั้งหมดนะคะ194ขออภัยนะคะ940คนค่ะเข้าข่ายค้ามนุษย์51คนค่ะ พลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่าตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2557จนถึงปัจจุบันยังคงมีแรงงานเดินทางกลับจากอินโดนีเซียอย่างต่อเนื่องนะคะโดยผ่านการช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่กระทรวงการต่างประเทศกระทรวงแรงงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกระทรวงพมค่ะ ทั้งนี้นะคะพอมอร่วมกับทีมสหวิชาชีพดำเนินการคัดแยกผู้เสียหายโดยยึดหลักสิทธิมนุษยชนและให้ความช่วยเหลือแรงงานไทยตั้งแต่วันที่1ตุลาคมปีที่แล้วนะคะจนถึงวันที่3สิงหาคมปีนี้รวมทั้งหมด940คนพบว่าเข้าข่ายการค้ามนุษย์51คนนะคะไม่เข้าข่าย877คนและมีหมายจับคดีอาญาจานวน12คนค่ะ ส่วนการรับลูกเรือประมงครั้งล่าสุดนะคะวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมาเป็นครั้งที่45แล้วนะคะมีลูกเรือประมงจํานวน35คนค่ะทางกระทรวงก็ได้เร่งดําเนินการให้ความช่วยเหลือทันทีโดยมีทีมสหวิชาชีพร่วมกันร,รับลูกเรือประมงไทยที่กลับมาจากอินโดนีเซียก่อนที่จะนําตัวไปคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ซึ่งผลจากการคัดแยกพบว่าทั้งหมดไม่เข้าข่ายการค้ามนุษย์ค่ะ กระทรวงพอมได้ให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นนะคะไม่ว่าจะเป็นค่าเดินทางกลับภูมิลำเนาค่าอาหารระหว่างประเทศขออภัยนะคะค่าอาหารระหว่างเดินทางและการประสานด้านดำเนินคดีพร้อมทั้งประสานกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานให้ดำเนินการเรียกร้องค่าจ้างค่าแรงที่ได้รับอย่างเหมาะสม ในกรณีที่คัดแยกแล้วลูกเรือที่อาจจะเข้าข่ายการค้ามนุษย์หรือว่าเป็นผู้เสียหายนะคะเจ้าหน้าที่ก็ได้แจ้งให้ลูกเรือทราบถึงสิทธิ์ในการเข้ารับการคุ้มครองชั่วคราวแล้วคะ่ะ